พาคุณผู้ชมไปที่พิจิตรกันหน่อยพิจิตรมีอะไรไปแบบว่าร้านอาหารกลางสวนไปชิมเมนูพื้นถิ่นเป็นร้อยเมนูเลยพี่ดอยเออมีอะไรเลิศๆบ้างแนะนำตัวนี้หนึ่งงานขออันได้ไหมวัตถุดิบมีออร์แกนิกทั้งนั้นโอ้แอบไปปักหมุดที่นี่กันค่ะค่ะชื่อร้านน่ารักร้านเพาะรักนะเพาะด้วยความรักนะร้านอาหารสไตล์บ้านสวนไทยนะของคุณจันจิราหรือว่าคุณก้อยคุณก้อยเนี่ยรักธรรมชาติและปลูกทุกอย่างที่กินได้นะแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกแบบเกษตรพอเพียงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ตรงนี้พี่อ้อยไม่เกณฑ์เขาปลูกบนพื้นที่กว่า17ไร่มีทั้งสวนผักออร์แกนิกมีผักสวนครัวมีโซนพักผ่อนมีแบบว่าทำเป็นร้านอาหารแบบนี้ใจกลางสวนคือจะมีครัวขนาดใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากไปสัมผัสวิถีเกษตรแบบพอเพียงนะคุณผู้ชมสามารถไปชมกันได้ไปเก็บพืชผักสวนครัวเนี่ยมาทำอาหารรับประทานเนี่ยเขามีรถกอล์ฟให้แบบนี้เลยไม่ต้องเดินไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยเนาะใช่แต่ถ้าไม่อยากทำแบบทางร้านเนี่ยก็มีเมนูขึ้นชื่อไว้คอยต้อนรับด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้สักครู่เนี่ยพี่ดอยค่ะนี่ไงปลาช่อนเผาพร้อมผักสดน้ำพริกกะปิกลางดงพร้อมเครื่องเคียงเซตใหญ่เลยนะจ๊ะโอ้ใครอยากจะซดน้ำร้อนๆก็ต้มจืดหน่อไม้ก็มีแกงหน่อไม้ก็ด้วยเลิศมากสำหรับลูกค้าที่มาเป็นหมู่คณะนะคะทานเลยค่ะไก่อบโอ่งรสเด็ดสูตรเด็ดของร้านนี่มีโอ่งให้เห็นเลยไหมฮะครับคือเขาเรียกว่าเป็นไก่ไทยนะคือเขาใช้ไก่ไทยไก่บ้านเนี่ย คือมันจะน้อยเนื้อมันจะแน่นแล้วเขาไปอบในโอ่งเนี่ยน้องคือโอ่งจริงๆไม่ใช่แบบว่ามาชื่อตั้งชื่อเฉยๆแล้วมีอะไรอีกขนมจีนขนมจีนน้ำยาบุฟเฟ่นะอิ่มละ50บาทเท่านั้นอุ้ย50บาทก็อิ่มได้แล้วเหรอแล้วก็มีมากกว่า100เมนูให้เลือก100เมนูใช้ผักจากไร่ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ทั้งหมดมีราคาเริ่มต้นคือ35บาทยาวไปจนถึง350บาทอ่ะไปดูพิกัดร้านกันนิดนึงไหมค่ะพิกัดร้านเพาะรักตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข111พิจิตรสากเหล็กนะคะหรือคุณผู้ชมโทรไปสอบถามได้เลยเบอร์ขึ้นให้หน้าจอแล้ว0817075543เปิดทุกวันค่ะ10โมงเช้ายาวไปจนถึง3ทุ่มเลยจ้านะคะรีบร้อยสำหรับพิจิตรค่ะค่ะ